คือนั่นย่างขั้นหลังถึงไม่น้องแต่ว่าอาจจะไม่น้องเหยียบย่ำถึงไม่น้องตามมาย่างขนาดนั้นเราจะไปเห็นงานพื้นที่ละสรุปแล้วผมก็ต้องสิ้นเขียนหนึ่งในน้ำของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเขาเข้าเนี่ยมันพอกลับไปเบียดกันหรอกแต่ว่านี่คือผลที่ผมต้องไปแสดงว่าไปนี่ครับเนี่ยไปไปเรียบร้อยแล้วมันบ่มันก็กับหมู่พวกนี่มันก็ส่วนกันน่ะบ่บ่เขียนใบสมัครเขียนหยังไปครับบ่ทันได้สมัครแต่ว่ามันหลักการมันไปแล้วล่ะคือมันขอเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนี่มันลงตัวนะคือผมสิไปเฮ็ดเด็กหน่อยอ่านออกเช่นใดตั้งแต่ได้เด็ก 10,000 ก็ได้แต่ได้ขั้นมาพอ3ผมเดียวแค่นั้นคนหนึ่งพอหอดมัดมหาวิทยาลัยเนี่ยมันใครเป็นของรัฐมนตรีว่าการแต่ว่าเอาสิ่งที่ของกับอนุทินพอเล่าการส่งสารสุขพอเท่าหรือพอรัฐธรรมนูญมันบอกว่าหนึ่งได้ขั้นหอด3ปีมันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนี่คือสิ่งที่ผมอยากเขาว่าอยู่ซึ่งยุคพักเข้ามันเห็นว่าได้ผมก็มีโอกาสเลยสักทีแล้วผมเดี๋ยวครับอาจารย์ครับอันอาจารย์ไปว่างหันมันเหตุผลของอาจารย์บัดที่นี่มันมีการสื่อตัวกันอยู่แม่นบ่ครับอาจารย์ไปขายตัวแม่นบ่เนี่ยอันนี้มันก็มีส่วนเรียนเงินมันก็มีส่วนเพราะผมยังเงยเติบเด้ซั่วสิไปเอาคะแนนไปหัวหมู่เราก็อาจารย์ได้เป็นเหงาลำดับแต่ท้ายเหงาผมเงยเติบอยู่ได้หลายคนก็เงยได้มันก็แมนเออบ่ได้ไปสิเรียนเงินอะไรก็ต้องทุกคนก็ซอยกันเงินนี่ก็มีส่วนเพราะว่ามันที่เขาที่ปฏิเสธว่ามีส่วนกับว่าแมนของเงินนี่มันเอาไปลงพื้นที่พื้นแหงว่าต้องเห็นคืออยู่ปากท่อเนี่ยมันผมก็ถือว่าผมบอกได้พักอยู่ว่าเรื่องเงินนี่มันติดหนี้ติดสินก็คือแต่ละเดือนเนี่ยมันติดหนี้พอดีว่าจังอาจารย์บ่เลี้ยงตนหัวหน้าเลี้ยงขาเขาจักหน่อยเลยบ่คือสิไปแป้งออกแป้งกัดนะอาจารย์สิบ่เลี้ยงตนเลยบ่ฮะบ่ต้องเลี้ยงตนบ่เลี้ยงเขาคือเสียสละครับแท้แต่ว่าฮอดช่วงนี้มันกับเขาเรียกว่าจังได๋น่ะมันเป็นช่วงที่พวกเขาก็สามารถตัดสินใจได้ว่าสิไปจังได๋จังได๋เขาทั้งเลี้ยงตนมันเลี้ยงตนกับคนละไปทั้งกับตาล่ะมันก็อยากออกไปดิมันโอ้มันบ่แม่นผมพอเห็นด้วยเด้อเราก็บ่สนับสนุนเพราะว่าสู่มานำกันหอดปันนี้แล้วก็อาจารย์ก็ได้รับเอาอาจารย์ตัดสินใจเองว่ากระแสสังคมในสารคามมันสิเป็นยังไงอาจารย์ก็เบิ่งเอาก็แล้วกันอยู่สุขบ่งผมก็นัดล่ะผมก็นัดใจที่บ่ได้ที่มันบ่แม่นดอกครับหอดมันลำบากหรอกไฟไหม้เฮียนหรอกเลี้ยงหิวกระเป๋าหนีผู้เดียวนี่บ่ได้ดอกขายตัวขายจิตวิญญาณแบบนี้มันบ่ได้ดอกครับคือว่าบ่แม่นเป็นผู้แทนราษฎรมันก็แล้วถ้าจะมองไปก็สั่นก็ผมก็ทำนี่แหละเขาเขาแจ้งให้ฟังถ้าแล้วก็จะพอเข้าใจกันนะถ้าว่าเป็นโอ้ยใช่ผมก็กับว่าเด็กเข้าใจหรอกเพราะว่าโอ้กันก็เจอด้วยแต่เจ้าของเองมันก็คนอื่นเขาคืออยู่ได้เหรอครับอาจารย์สุรวัตรทวีศักดิ์คืออยู่ได้เหรออาจารย์คืออยู่บ่ได้เหรอเจ้าอยู่ที่สูงก็คือคนที่แม่นคนอยู่สูงนี่สมมุตินี่คือได้รับการเชิดชูนี่แต่ว่าทุ่งที่เขาไปคือทุ่งที่ใกล้ๆครับพักหนึ่งเพราะจังนี่ที่นั่นเนี่ยแค่ไปทั้งน้ำตาคือกันนี่แค่ที่บอกว่าอะไรเลยครับกรรมธิการที่แค่อยากเป็นก็แค่ไปทั้งน้ำตาทุกคนที่ด้วยความเจ็บปวดทั้งนั้นแหละคนที่ร่วงไปนี่คือคนที่อยู่ที่สูงส่วนระบาดเนี่ยเราก็เรียกว่าในที่ประชุมระบาดเทียรี่แต่ว่าเราไปกระซิบนี่ถ้าสิเป็นคนกระซิบบอกก็คอยมาที่นี่พักเข้ามาแบบนั้นเขาก็เลยว่ามาแบบคือมาบอกผมเป็นเบ่งนี่นี่คือสิ่งที่อาจารย์สิงห์ประคอยบอกก็จะบอกในที่ประชุมก็จะว่าแสดงความบ่รู้ครับแล้วก็จะถือดึงขึ้นสูงด้วยแล้วนี่สุรบาทเนี่ยเราเป็นกรรมการของภาคด้วยแล้วเราขอมูลแล้วก็ซิบโมไว้ผมเป็นว่าเป็นวันนี้นะครับเราขึ้นสันแล้วเราก็ไปบ่ได้ทุกคนไปบ่ได้ถ้าขึ้นที่สูงแล้วนี่คือสิ่งที่แล้วเด็กน้อยที่เขาอยู่นั้นล้วนแล้วถึงจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนั่นของพรรคเลยเพราะว่าตั้งแต่เข้าออกมาเมื่อคืนเด็กน้อยมันก็เงื่อมห้ามอยู่ด้วยอาจารย์กับบ้านอาจารย์ก็ร้องรับเอากันแล้วกันเพราะว่าบ่แม่นตาบ้านเฮาบ่แม่นตาเพราะว่าผมคนนึงเด้อคือว่าทางไผทางมันก็แล้วกันเนาะครับเอาขอให้อาจารย์โชคดีครับผมครับ